ีมากหาเจอจนได้นึกว่าจะหาไม่เจอซะแล้วอาจารย์ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขอโทษทีข้าทำให้เจ้าตกใจสินะไม่ตกใจไม่ตกใจเลยเจ้าเป็นขันทีทำไมถึงมีผ้าปากด้วยล่ะคือท่านนะท่านคงจะไม่รู้นะคือว่าข้าได้รับคำสั่งจากองค์หญิงจึงต้องมาปักผ้าแบบนี้องค์หญิงองค์หญิงค่อยข้าช่วยปักผ้าข้าปักดอกไม้ดอกหนึ่งนางชมว่าข้าปักได้สวยจากนั้นก็ปักเมฆอีกก้อนหนึ่งแล้วก็ปักเมฆลงไปอีกก้อนหนึ่งด้วยมีเมฆแล้วก็ต้องมีนกปักไปปักมาว้าวปักได้สวนดอกไม้ทั้งสวนข้าไม่เคยได้ยินองค์หญิงชมใครมาก่อนเลยนะที่ข้าพูดไม่ใช่องค์หญิงองค์เดียวกับเจ้าหรอกถึงว่ากงขอดูผ้าปักของท่านหน่อยได้ไหมได้สิทำไมจะไม่ได้ข้าไม่เคยเห็นใครปักผ้าได้น่าเกลียดแบบนี้มาก่อนเลยปากเลยข้าก็ไม่เคยเจอใครกล้าพูดตรงๆแบบท่านมาก่อนเลยนะจริงสิกงเจ้าว่าเจ้าต้องปักผ้างั้นข้าช่วยเจ้าปักผ้าเอาไหมจริงเปล่าเนี่ยข้าจะรบกวนท่านได้ยังไงไม่เป็นไรใช้เวลาแค่เทียนเล่มเดียวเองเจ้าอยากปักอะไรล่ะจริงเหรองั้นช่วยข้าปักไก่ตัวผู้แล้วกันนะได้ป่ะล่ะไก่ตัวผู้เหรอก็ได้ป่ะล่ะได้สิได้ดีจังเลยใจดีจังท่านน้าชื่ออะไรอ่ะข้าแซ่เถานามว่าหงอ๋อน้าเถาข้าชื่อเสียกุ้ยจือทำงานอยู่ห้องเครื่องต้นนะเอาล่ะงั้นพรุ่งนี้เวลานี้เจ้าค่อยมาเอานะเดินดีๆนะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าข้าจะโชคดีอะไรอย่างนี้ข้าตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วว่าวันที่เจ้าสำนักอินซ่อนตัวอยู่ในหอลี่ชุนอาเสียนที่ขายผลไม้เป็นคนส่งข่าวให้เขาเองแต่เขาไม่ได้บอกให้พี่น้องเรารู้ว่าที่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนส่วน3คนที่เพิ่งเข้ามาบุกเข้าชิงตัวนักโทษในคุกโดยพลักการก็เพราะว่าฟงอี้เฟยเป็นคนสั่งอ้อแล้วก็แต่ว่าการไปเขาจือหวินครั้งนี้เขาเป็นคนออกตัวขอไปฆ่าเอาป้ายและยังได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาส่วนห้องเต้น้อยนั้นก็ไม่มีการป้องกันไม่เหมือนกับเป็นคนส่งข่าวให้รู้ล่วงหน้าหรือว่าเขาจะรู้ตัวว่าพวกเราเริ่มสงสัยเขาแล้วข้าไม่เข้าใจจริงๆท่านประมุขอำนาจวาสนายศฐานบรรดาศักดิ์ล้วนเป็นสาเหตุได้ทั้งนั้นน้องฉีเจ้าคอยจับตาดูเขาต่อไปหากเขาเป็นคนทรยศพี่น้องในพรรคผิดต่อกับสบานที่ไหนไว้ข้าจะเป็นคนจัดการเขาเองท่านพ่อดื่มยาเถอะท่านพ่อตอนข้าเดินเข้ามาได้ยินพวกเต้าหยินกำลังคุยกันว่าเอาป้ายถูกห้องเต้น้อยจับไว้ได้แล้วเฮ้ยท่านพ่อหรือท่านนี่ขอรู้จริงเท็จแค่ไหนข้าก็ไม่รู้ว่าข้าไม่ควรไปเขาเจอหวินเลยมาเรื่องแท้ๆเชียวถ้าไม่เห็นต้องทำตัวเองบาดเจ็บขนาดนี้เลยเจ้าจะรู้อะไรลำพังข้าเพียงคนเดียวจะข้าเอาป้ายได้เหรอมาได้แผลเล็กน้อยใครจะเชื่อกันเหรอหากเอาป้ายถูกจัดการไปแล้วพวกเราก็จะวางแผนกันใหม่